ช้าวันเสาร์แบบนี้ครับออกกำลังกายก่อนก่อนที่คนจะมาแล้วก่อนจะไปเที่ยวและที่สำคัญก่อนที่จะกินอะไรไปมากกว่านี้เมื่อไปออกกำลังกายเรียบร้อยเราก็ต้องมาหาอะไรกินครับซึ่งเที่ยงนี้ผมเลือกที่จะมากินอาหารญี่ปุ่นครับเดินไปเดินมาก็เลยมาเจอร้านนี้ครับร้านราเมงแต่เดี๋ยวก่อนราเมงเป็นอาหารญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วครับต้องบอกว่าคนไทยเราทุกวันนี้เราคุ้นเคยมากครับแล้วก็ผมว่าคนทั่วโลกน่าจะคุ้นเคยดีว่าราเมงเป็นหนึ่งในอาหารญี่ปุ่นครับแต่จริงๆแล้วราเมงนั้นต้องบอกเลยครับว่าราเมงไม่ใช่อาหารญี่ปุ่น Oh no หลายคนกำลังเถียงผมอยู่อ่ะมาดูกันครับภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นภาษาที่ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีความซับซ้อนของภาษาแต่ว่ามีความเยี่ยมยอดมากในการแบ่งวิธีการใช้ได้อย่างชัดเจนในภาษาญี่ปุ่นนั้นครับจะมีภาษาญี่ปุ่นเป็นหนึ่งภาษาแต่ภาษาเขียนนั้นมีอยู่ถึง3ภาษาครับนั่นได้แก่ภาษาตัวหนังสือที่เราเรียกว่าคันจิคันจิก็คือตัวหนังสือที่ดัดแปลงมาจากภาษาจีนหรือตัวละมองแล้วก็เขียนวัดๆอ่านไม่รู้เรื่องแบบสไตล์ภาษาจีน2ครับคือตัวหนังสือที่เรียกว่าฮิรางานะซึ่งแต่เดิมนั้นฮิรางานะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้หญิงใช้เนื่องจากในยุคซามูไรยุคเก่าแก่มากแล้วเนี่ยจะมีเฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่ได้เรียนหนังสือแต่ผู้หญิงนั้นจะไม่ได้หนังสือครับจนกระทั่งมาถึงยุคนึงที่เขามีการพัฒนายกระดับขึ้นมาให้ผู้หญิงต้องมีการสามารถมีเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้นก็เลยถูกพัฒนาครับฮิราฆานะเป็นภาษาเขียนเพื่อให้คนญี่ปุ่นที่เป็นผู้หญิงใช้ฮิราฆานะในการเขียนแล้วมาถึงยุคหนึ่งครับที่มีภาษาต่างชาติเข้ามาในญี่ปุ่นมากขึ้นญี่ปุ่นเจ๋งมากครับสร้างตัวหนังสือแบบที่3ครับที่เป็นตัวเขียนเรียกว่าคาตาคานะซึ่งคาตาคานะนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเขียนคำที่ไม่ได้มาจากภาษาญี่ปุ่นเจ๋งไหมครับถ้าเป็นคำเดิมรากศัพท์เดิมภาษาเดิมของภาษาญี่ปุ่นก็จะเขียนด้วยตัวคันจิหรือไม่ก็เป็นฮิราฆานะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นการเขียนทับศัพท์เป็นภาษาต่างชาติเมื่อนั้นจะใช้ตัวที่เป็นตัวที่3ครับก็คือตัวคาตาคานะในการเขียนเพื่อให้คนญี่ปุ่นรู้ครับว่านี่เป็นคำศัพท์ที่ไม่ใช่มาจากภาษาญี่ปุ่นดั้งเดิมเป็นความสุดยอดมากนั่นแหละครับแล้วเพราะนั้นเรามาดูครับว่าคำว่าราเมงนั้นถูกเขียนด้วยตัวฮิราฆานะไม่ใช่ครับเป็นตัวที่เขียนด้วยตัวคาตาคานะครับที่เขียนตัวสื่อตัวนี้มาเพราะว่าดั้งเดิมนั้นราเมงเป็นอาหารที่มาจากจีน wow. ซึ่งการมาจากเมืองจีนนะฮะมาจากจีนมาพัฒนาผมจำได้เลยครับครั้งแรกที่ผมไปญี่ปุ่นนั่นคือเมื่อ20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกที่ผมไปทำงานเรียกว่าไปฝึกงานก็แล้วกันฝึกไหมก็ไม่ค่อยได้ฝึกอะไรก็ไปทำงานใช้แรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นยุคนั้นสมัยนั้นจำได้เลยครับว่าพอผมไปสั่งราเมงในร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะผมเข้าใจว่าราเมงเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ร้านอาหารญี่ปุ่นทุกร้านต้องมีขายราเมงผมไปสั่งราเมงเมื่อ20ปีที่แล้วในเมืองหนึ่งที่เมืองนั้นแทบไม่มีคนต่างชาติคนทั้งเมืองพูดได้ภาษาเดียวคือภาษาญี่ปุ่นแล้วนั่นเองครับครั้งนั้นพอผมสั่งว่าราเมงทันทีเลยครับเจ้าของร้านทำท่าโกรธมากแล้วก็ไล่ผมครับออกไปกินร้านอาหารจีนน่นเพราะว่าราเมงเป็นอาหารจีนที่นี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นผมก็โหตกใจขนาดโกรธขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยขอโทษขอโพยเข้าไปแล้วก็บอกว่างั้นเอาเป็นเกี๊ยวซ่าคราวนี้โกรธเป็นทวีคูณเพราะเกี๊ยวซ่าดั้งเดิมก็ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่น wow. เกี๊ยวซ่ากับราเมงจะอยู่ด้วยกันในร้านราเมงครับซึ่งเป็นร้านอาหารจีนสำหรับคนญี่ปุ่นในอดีตนั่นทำให้หูเจ้าของร้านโกรธจนผมต้องรีบวิ่งออกจากร้านครับ
และก็ไม่กล้ากลับไปร้านเดิมอีกเลยเลยต้องไปวิ่งหาร้านอาหารจีนหรือร้านที่เป็นร้านราเมงที่เราเห็นในทุกวันนี้นั่นเป็นร้านราเมงแต่มันไม่ใช่ร้านอาหารญี่ปุ่นมันเป็นอาหารดั้งเดิมคือมาจากเมืองจีนเรียนรู้ใช่ไหมครับราเมงเป็นอาหารจีนแล้วก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่เนื่องจากความนิยมในการทานราเมงของคนญี่ปุ่นทำให้คนญี่ปุ่นเองก็ทานราเมงมากยิ่งขึ้นกินมันเข้าไปกินมันเข้าไปราเมงจนกลายเป็นราเมงข้อสอบดังมาจนถึงเมืองไทยซึ่งนั่นแหละครับทำให้การพัฒนาการเกิดขึ้นแล้วเนื่องจากความนิยมนั่นเองแล้วก็คนญี่ปุ่นยุคใหม่ก็มีความเปลี่ยนความคิดทำให้มีอาหารมีราเมงอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นโดยทั่วไปอย่างในปัจจุบันแต่เมื่อก่อนเข้าไปสั่งราเมงในร้านอาหารญี่ปุ่นใส่รองเท้าก่อนสั่งไม่อย่างนั้นออกจากร้านไม่ทันแต่ปัจจุบันสบายครับร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปก็จะมีราเมงทีนี้อะไรอีกบ้างที่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นข้าวแกงกะหรี่นั่นเองครับข้าวแกงกะหรี่หรือคาเรไรส์นะหรือเคอร์รี่ไรส์ภาษาอังกฤษนี่นะครับก็เขียนด้วยตัวคาตาคานะทำให้รู้เลยว่าดั้งเดิมมันไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นเดาออกไหมครับว่ามันมาจากไหนถูกต้องมันมาจากอินเดียนั่นเองครับอาหารญี่ปุ่นอย่างข้าวแกงกะหรี่ข้าวแกงกะหรี่หมูทอดดั้งเดิมเลยมันมาจากอินเดียแล้วในอดีตจะกินแกงกะหรี่ได้ต้องไปกินในร้านแกงกะหรี่เท่านั้นเพราะมีแต่คนอินเดียทำแล้วก็มีคนญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งไปกินแต่เดี๋ยวนี้ครับก็เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นโดยทั่วไปเนื่องจากความนิยมและก็ความง่ายในการทำกินทำให้กลายเป็นอาหารพื้นฐานของคนญี่ปุ่นแต่ดั้งเดิมถามว่าใช่ไหมมันไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นแต่ดั้งเดิมครับแต่ถ้าเป็นซูชิซูชิเข้าปั้นเขียนด้วยตัวฮิราฮานะและมีตัวคันจิด้วยแสดงให้เห็นเลยครับชัดเจนยืนยันคอนเฟิร์มว่ามันเป็นอาหารญี่ปุ่นแต่ดั้งเดิมนั่นครับอันนี้คือพื้นฐานสำหรับใครที่อยากรู้ว่าอาหารญี่ปุ่นที่เรากินกันจนความเคยชินในทุกวันนี้จริงๆแล้วมันเป็นอาหารญี่ปุ่นจริงหรือไม่ทำอย่างไรไปดูตัวสะกดครับไปดูตัวหนังสือว่ามันเขียนด้วยตัวหนังสือแบบใดแต่ถ้าท่านไม่รู้ว่าตัวหนังสือตัวนั้นเป็นตัวหนังสือประเภทใดท่านก็จะดูไม่ออกไม่เป็นไรหาคนดูออกแล้วถามเขาแล้วท่านก็จะรู้ครับว่ามันเป็นอาหารดั้งเดิมที่เป็นอาหารญี่ปุ่นหรือไม่เรานี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าราเมงนั้นไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นแต่มาจากเมืองจีนเช่นเดียวกับเกียวซาและตอนนี้ก็ถึงเวลาสำคัญของผมครับที่จะเริ่มกินอาหารญี่ปุ่นที่ถูกต้องมาแต่ดั้งเดิมครับ